4 3 2 1ครั้งที่1ค่ะปรบมือดังๆค่ะตำบลสุนเนินในนามเทศบาลตำบลสุนเนินส่วนราชการสถานศึกษาพ่อค้าประชาชนชาวสุนเนินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรำวงสรวงฉลองชัยท่านท้าวสุรนารีองค์ประจำปฏิสถานณลานวงเวียนตลาดเช้าเทศบาลตำบลสุนเนินซึ่งการจัดงานในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพ่อค้าแม่ค้าประชาชนกลุ่มชาวตลาดเทศบาลตำบลสุนเนินสถานศึกษาส่วนราชการภาคเอกชนกลุ่มสตรีชาวอำเภอสุนเนินและชุมชนเทศบาลตำบลสุนเนินที่ได้พร้อมใจร่วมรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านท้าวสุรนารีและเหล่าวีรชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานนับเป็นคุณานุปการแห่งชาติและชาวอำเภอจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งในการนี้กระผมนายกเทศมนตรีตำบลสุนเนินในนามตัวแทนของทุกภาคทุกส่วนต้องขอขอบคุณพระคุณท่านนพเดชรัจจิลาอินพิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต4ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรำวงสรวงฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีในวันนี้ขอขอบคุณครับกีฬาอินพิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4ประธานในพิธีนะครับด้วยกลุ่มชาวตลาดเทศบาลตำบลสุนเนินส่วนราชการสถานศึกษาชุมชนพ่อค้าประชาชนและผู้มีสิทธิ์ศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อจัดสร้างรูปหล่อองค์ท่านท้าวสุรนารีพุทธาโมซึ่งมีขนาดความสูง1เมตร79เซนติเมตรและขนาดสูง1เมตร30เซนติเมตรเพื่อประดิษฐานณลานวงเวียนตลาดเช้าเทศบาลตำบลถุงเดินโดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างดังนี้1เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสุขเนินและพื้นที่ใกล้เคียง2เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านเท้าสุรนารี3เพื่อเป็นจุดแรงม้าที่สำคัญของชาวตลาดเทศบาลตลาดพลสุขเนินทั้งนี้กลุ่มชาวตลาดตำบลสุงเดินร่วมกับเทศบาลตำบลสุงเดินจึงได้ถือเอาเลือกงามยามดีวันที่23มีนาจัดพิธีรำวงสรวงเพื่อเป็นวันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีและเฉลิมฉลองการประดิษฐานรูปหล่อท่านท้าวสุรนารีณลานวงเวียนตลาดเช้าเทศบาลตำบลสุงเดินบัดนี้ในเวลาสมควรแล้วกับผมนายปีชาศรีพวันทกุลในนามตัวแทนของกลุ่มท้าวตลาดสุขเนินตำบลสุขเนินขอเชิญท่านประธานได้กล่าวสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารีและกล่าวเปิดงานรำวงสรวงฉลองอาชนะท่านท้าวสุรนารีองค์ประจำประธานฐานนักลานโรงเรียนตลาดเช้าเทศบาลตำบลสุขเนินในครั้งนี้ต่อไปนายกรัฐมนตรีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุขเนินกลุ่มชาวตลาดเทศบาลตำบลสุขเนินหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการรัฐวิสาหกิจพ่อค้าข่าวบดีและพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสุขเนินทุกท่านค่ะดิฉันนะคะส.ส.เมย์หรือน้องเมย์นะคะมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะคะในพิธีรำวงสรวงท้าวสุรนารีนะคะองค์ประจำวงเวียนตลาดเช้าเทศบาลสุขเนินนะคะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกลุ่มตลาดเช้าเทศบาลตำบลสูงเนินและเทศ
บาลตำบลสูงเนินนะคะที่นำโดยท่านนายกนัฐการนะคะสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์องค์เท้าสุรานารีนะคะประดิษฐานณบริเวณลานวงเวียนตลาดเข้าเทศบาลตำบลสูงเนินแห่งนี้นะคะการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการสดุดีรำลึกสำนึกถึงคุณงามความดีของท่านเท้าสุรานารีค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนของชาวอำเภอสูงเนินนะคะทั้งนี้นะคะทราบว่าการรำวงสรวงถวายท่านเท้าสุรานารีในครั้งนี้นะคะมีคุณจักรที่มานะคะโกศินรักษานะคะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมานะคะได้นำกลุ่มสตรีจิตอาสานะคะอำเภอสูงเนินนะคะจำนวน261ท่านนะคะที่วันนี้นะคะสวยทุกท่านเลยนะคะมีเองก็แทบจะจำไม่ได้เลยนะคะมาร่วมรำบวงสรวงและแสดงพลังของกลุ่มสตรีน้อมสดุดีแด่องค์เท้าสุรานารีหรือคุณย่าโมนะคะณลานวงเวียนตลาดเข้าเทศบาลตำบลสูงเนินในครั้งนี้ค่ะซึ่งมาวันนี้นะคะก็เป็นวันรำถวายย่าโมเนาะแล้วก็อยู่ที่ในเมืองก็มีงานรำย่าโมอย่างนี้เช่นกันนะคะตอนแรกท่านนายกเศรษฐาเองนะคะรับปากว่าจะมางานย่าโมมาเปิดงานแต่ว่าท่านติดภารกิจด่วนของรัชกาลที่10นะคะก็เลยได้ไปร่วมงานก่อนนะคะแล้วก็ซึ่งท่านเองนะคะก็จะได้เดินทางมาร่วมงานย่าโมในเมืองนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็เดินทางตอนเช้านะคะจะไปดูงานพืชสวนโรคนะคะที่อำเภอคงก่อนนะคะเข้ามาดูปัญหาและแก้ปัญหาของพี่น้องชาวโคราชนะคะแล้วส่วนสูงเนินเองนะคะเมย์เองก็ได้รายงานปัญหาของพี่น้องชาวสูงเนินนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดกลับรถนะคะตรงบริเวณทางเข้าวนครนะคะหรือจุดต่างๆนะคะปัญหาของทุกตำบลนะคะได้รายงานทางท่านนายกไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่นะคะเมย์ขอเรียนเชิญท่านมาพบปะพ่อแม่พี่น้องและมาฟังปัญหานะคะของชาวสูงเนินเดือนพฤษภาค่ะท่านจะมาอีกรอบนะคะซึ่งก็ตอนนี้นะคะก็เตรียมการกันอยู่นะคะก็ซึ่งถ้าเกิดพฤษภามานะคะก็จะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวสุนเนินนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะคะประเสริฐจันทรรวงทองนะคะจริงๆใจท่านก็อยากมาร่วมนะคะแต่ท่านติดภารกิจจริงๆก็เลยเมย์เองก็เลยมาเป็นตัวแทนท่านนะคะในวันนี้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะก็3วันที่ผ่าน2567นะคะมีโอกาสได้มาเจอพ่อแม่พี่น้องที่นี่ที่สูงเนินนะคะก็เลยขอโอกาสถือมาอัปเดตข่าวสารนะคะเรื่องงบประมาณเงินเดือนของพ่อแม่พี่น้องอสมนะคะเห็นนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะท่านบอกว่าจะตกเบิกให้ตั้งแต่เดือนตุลานะคะจนถึงเดือนเมษานะคะจำนวนประมาณ 6-7,000 บาทนะคะที่ตามจำนวนเดือนเนาะแล้วก็รวมกับเดือนพฤษภานะคะก็คาดว่านะคะจะได้ชัวร์แน่ๆเดือนพฤษภานะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะที่งบประมาณของพวกเรานะคะเพิ่งโหวตผ่านกันเมื่อวานสดๆร้อนๆนะคะปิดประชุมตอนทุ่มหนึ่งนะคะโอเคถ้างั้นก็นับบัดนี้นะคะก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดรำบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านเท้าสุรานารีหรือคุณย่าโมนะคะองค์ประจำวงเวียนตลาดเช้าเทศบาลสูงเนินณบัดนี้ค่ะท่านจะน้องชาวสูงเนินได้ร่วมกันจัดสร้างนะครับเพื่อขอบคุณมากครับขอบคุณเยี่ยมมากเลย